ุปกรณ์ที่เราควรจะมีในกล่องเครื่องมือเหมือนเป็นอุปกรณ์ First Aid สำหรับการออกทริปปั่นจักรยานเราควรจะต้องมีอะไรบ้างสวัสดีครับ Cycling Trader สำหรับคลิปนี้จะมาพูดถึงอุปกรณ์ที่เราควรจะมีในกล่องเครื่องมือเหมือนเป็นอุปกรณ์ First Aid สำหรับการออกทริปปั่นจักรยานเราควรจะต้องมีอะไรบ้างสำหรับผมที่ผมใช้ประจำบางครั้งอุปกรณ์ที่เราพกไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องใช้เป็นเสียทุกอย่างนะครับแต่อย่างน้อยถ้าเรามีอุปกรณ์ที่จำเป็นไว้เนี่ยแล้วเราสามารถให้เพื่อนที่ใช้เป็นเขาจะได้ช่วยทำได้แต่ถ้าเราไม่มีอุปกรณ์เลยนะครับต่อให้มีเราทำเป็นหรือเพื่อนทำเป็นถ้าไม่มีอุปกรณ์ยังไงเราก็ซ่อมไม่ได้นะครับแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของจักรยานเพื่อจะไปต่อเราก็ไม่สามารถทำได้นะครับอุปกรณ์ที่ผมพกไปสำหรับผมแล้วก็เพื่อนพี่น้องในทีมวินดี้สเนลนะครับที่ผมปั่นอยู่ด้วยกันสำหรับการปั่นออแดกผมจะพกไปค่อนข้างประมาณหนึ่งนะครับบางอย่างเราก็ถั่วๆว่าให้เพื่อนพกอยู่ด้วยอย่างเช่นสูบอันใหญ่ผมก็จะไม่ค่อยได้พกผมก็จะพกอย่างอื่นแทนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมพกอะไรไปบ้างนะครับอย่างแรกเปิดมาคือเป็นผ้าจริงๆหลักๆคือผมไว้สำหรับยัดกระป๋องเนี่ยนะครับยัดกระป๋องเครื่องมือครับไม่ให้มันเขย่ากระแทกบางอย่างข้างในเนี่ยอย่างในพอเราออกไปแล้วเนี่ยกระป๋องมันจะหลวมมันจะเด้งนะครับเราก็จะใช้ผ้านะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือไว้เช็ดมือหรือไว้เป็นที่รองตัวดรอปเอาท์นะครับอย่างในคลิปที่ผมเคยลงไปวิธีการตัดโซ่ก็คือใช้ผ้าตัวนี้ไปรองดรอปเอาท์นะครับแล้วผมจะพกอันแรกคือเป็นผ้านะครับหยิบต่อมาเคเบิลไทยอันนี้คือเป็นเคเบิลไทยอันใหญ่อาจสัก 2-3 อันนะครับต่อมาก็จะเป็นหกเหลี่ยมปกติผมพกหกเหลี่ยมอันเล็กแต่พอดีช่วงนี้หกเหลี่ยมอันเล็กหายเป็นชุดเครื่องมืออันเล็กผมก็เลยพกตัวที่ใช้ประจำนะครับก็จะเป็นเบอร์5กับเบอร์8อันนี้ครับ2ตัวนี้ที่ใช้บ่อยๆนะครับต่อมาคืออะไรมาคืออันนี้นี่คือที่งัดยางนะครับที่งัดยางแล้วก็เป็นตัวสามารถเป็นตัวปลดโซ่ตัวข้อต่อปลดเร็วได้นะครับจะปลดแล้วก็จะใส่ได้ก็คือจะเราจะไม่ต้องมีตัวครีมปลดเร็วไม่ต้องมีเราก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คือเป็นที่งัดยางนะครับก็ทำให้มันลดน้ำหนักลงนะครับต่อมาเป็นเคเบิลไทยอันเล็กนะครับก็มันสารพัดประโยชน์นะครับก็ควรจะมีไม่รู้รัดอะไรก็แล้วแต่ต่อมาก็จะเป็นตัวตัดโซ่นะครับผมก็จะพกไว้ในกรณีโซ่ขาดหรือกรณีดรอปเอาท์หักนะครับอย่างที่เคยอธิบายในคลิปก่อนหน้านี้ไปเรื่องของการแก้ปัญหาดรอปเอาท์หักนะครับก็คือใช้วิธีตัดโซ่เลยนะครับก็จะพกตัวตัดโซ่ไปด้วยแล้วก็ต่อมาผมก็จะพบจุ๊บยาวนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราพกยางในไปใช่ไหมครับแต่ว่ายางในที่เราใส่อย่างผมเนี่ยผมจะใช้ล้อขอบสูง50มิลสมมุติว่าเรายางในหมดแล้วเราไปขอยืมเพื่อนคนอื่นแล้วเพื่อนคนอื่นใช้ล้อขอบเตี้ยเนี่ยจุ๊บบางทีเขาจะเป็นจุ๊บสั้นเราจะใส่ไม่ได้เราก็จะมีจุ๊บยาวไว้เผื่อตัวเองหรือก็อาจใช้คนอื่นยืมนะครับก็เป็นจุ๊บยาวเพื่อต่อให้มันยาวให้พ้นตัวขอบล้อออกมาได้นะครับก็จะพกจุ๊บยาวด้วยแล้วก็อันที่ผมไม่ได้พกก็คือตัวแปลงหัวสูบนะครับเพราะปกติยางในเราเนี่ยเป็นจุ๊บเล็กใช่ไหมครับทีนี้เวลาเราไปเจอร้านจักรยานทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่มีสูบสำหรับหัวจุ๊บเล็กแบบนี้นะครับเราก็จะมีตัวแปลงสีทองๆอีกอันหนึ่งนะครับก็จะมีตัวปลดเร็วเผื่อไว้ตัวปลดเร็วก็มีผมจะมีอยู่2ชุดนะครับตัวปลดเร็วผมพกไว้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าบางทีโซ่ขาดตัดโซ่หรืออะไรต่างๆก็สะดวกดีนะครับต่อมาแล้วก็อันนี้สายเกียร์
ตั้งแต่มีเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งที่ไปปั่นกันผมน่าจะประมาณ400อะไรสักอย่างหนึ่งกับพี่ในทีมครับเสร็จแล้วก็เขาสายเกียร์ขาดนะครับแล้วก็เราก็ไปหาเจอร้านจักรยานโชคดีว่าร้านมีสายเกียร์แต่ว่าร้านเขาเปลี่ยนไม่เป็นแต่ว่ากว่าที่เราจะไปเจอร้านนั้นเนี่ยเพื่อจะไปได้สายเกียร์แล้วเราไปเปลี่ยนกันตรงนั้นเนี่ยใช้เวลานานกว่าจะไปเจอร้านแล้วกว่าจะเปลี่ยนอีกนะครับก็เลยตอนหลังก็เลยคิดว่าพกสายเกียร์เลยดีกว่าทำยากนิดนึงนะครับแต่ว่าปกติเราก็จะทำกันนะครับผมจะเปลี่ยนเลยผมจะใช้วิธีเปลี่ยนสายเกียร์เลยก็มีเคสที่เคยได้เปลี่ยนอยู่เหมือนกันนะครับโอเคถุงนี้ผมก็จะใส่ถุงที่เป็นถุงซีลนะครับแล้วครับแล้วค่อยหลังนะค่อยติดซีลนะครับก็จะทำให้มันมีขนาดเล็กลงนะครับโอเคต่อมายังมีอีกผมก็จะมีอย่างน้อย1เส้นนะครับอย่างไรก็อย่าลืมสังเกตว่าจุ๊บยาวพอสำหรับรถเราหรือเปล่านะครับล้อผมเป็นล้อขอบสูง50มิลผมก็ใช้ยางใน60มิลอันนี้คืออย่าลืมพกยางใน40มิลไปนะครับแล้วก็รถตัวเองใช้ล้อขอบสูงก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัว CO2 แล้วก็ตัวหัวสูบ CO2 นะครับย้ำอีกครั้งว่ามันเป็นแค่กล่องเครื่องมือเบื้องต้นอุปกรณ์เบื้องต้นเหมือนอย่างที่เราเห็นกันก็คือเหมือนรถพยาบาลเบื้องต้นนะครับก็คือเพียงแค่พยายามทำผู้ป่วยให้ไปถึงจุดที่สามารถช่วยเหลือได้เต็มที่เช่นเดียวกันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้นนะจุดที่จักรยานเราเกิดปัญหาเพื่อให้เราไปถึงจุดฟินิชหรือไปจุดที่เราสามารถแก้ปัญหาใหญ่นั้นได้ที่ปะยางในปกติผมพกครับอันนี้ผมดันเอาออกไปแล้วส่วนอีกอันนึงคือตัวปะยางนอกไม่ได้พกตัวปะยางนอกนะครับผมก็ใช้วิธีแก้ปัญหาโดยใช้แบงค์ใช้อะไรอย่างที่ผมเคยอธิบายในคลิปก่อนหน้านะครับวิธีการแก้ปัญหายางนอกฉีกนะครับผมก็ใช้วิธีแบบนั้นไปนะครับยังไงก็ก่อนจบฝากกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็หวังว่าจะมีความรู้ดีๆมาแลกเปลี่ยนกันนะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านใดมีข้อมูลที่ควรเพิ่มเติมจากที่ผมพูดไปนะครับหรือผมพูดไม่ถูกต้องยังไงจะคอมเมนต์ผมยังไงก็ฝากคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยครับขอบคุณครับ Cycling Trader ครับนักปั่นชอบเทรดครับ